ยานยนต์ไฟฟ้าแข่งกันดุเดือดครับล่าสุดนี้ระยะหลังเราจะได้ยินเรื่องการปรับลดลงของตัวราคา EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกลงด้วยกลไกต่างๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นต้องการอะไรกันแน่นะครับเราหาคำตอบได้จากคลิปนี้ครับยุคนี้ใครๆเขาพูดถึงคำว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อโลกที่ดีขึ้น Energy Transition โอ้ฟังแล้วฟังยากๆมาดูใกล้ตัวกันเลยนะครับก็คือการลดการใช้พลังงานแบบรูปแบบเดิมๆนะน้ำมันที่ก่อให้เกิดควันดำแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดเป็นคนขับรถยนต์ก็จะต้องนึกถึงการเปลี่ยนจากรถรูปแบบที่เราใช้กันอยู่คือเครื่องยนต์สันดาปภายในมากลายเป็นเครื่องยนต์แบบ EV ซึ่งก็บอกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับทั่วโลกณเวลานี้เองนะครับเราจะได้ยินแบบนี้บอกว่าหลายประเทศและหลายแบรนด์ทั่วโลกค่อยๆลดราคารถยนต์ EV ของตัวเองทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นฟังแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาถูกลงก็มีความหมายนะครับว่าคนจะเปลี่ยนใจจากเดิมใช้รถยนต์น้ำมันเนี่ยนะครับไปใช้รถไฟฟ้ากันได้มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้น่าสนใจอย่างนะครับว่าแน่นอนว่ารถทุกคันเวลาตั้งราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องของผลกำไรอาจจะไม่ค่อยเยอะนักสักเท่าไหร่แต่ทำไมจึงยังมีโอกาสในการที่จะลดราคาปรับลงมาได้ที่บอกว่าลดราคาปรับลงมาได้เราลองไปดูเทสลานะครับเทสลาถือได้ว่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายอันดับต้นๆของโลกถามว่าอันดับ1หรือเปล่าล่าสุดพอดีเขาถูกค่ายจีนคือ BYD เนี่ยแซงไปเล็กน้อยแล้วดังนั้นเลยบอกว่าอันดับต้นๆท็อป2ของโลกด้วยแต่ว่าที่ถือว่ากลายมาเป็นประเด็นข่าวก็เพราะประมาณสักเดือนธันวาคมที่แล้วครับ Tesla ก็โดย CEO ก็คือ Elon Musk ประกาศออกมาลดราคายานยนต์ไฟฟ้านะครับ 5% ในรถเก๋ง 9% ในรถ SUV ซึ่งแน่นอนพอเวลามีค่ายใดค่ายหนึ่งปรับราคาลดลงก็มีความหมายว่าค่ายอื่นเนี่ยเหมือนถูกตีตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นมีการปรับราคาลงไปบ้างวันนี้จะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องของตัวโครงสร้างราคาของยานยนต์ไฟฟ้ากันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลานี้ครับทั่วโลกเองนะครับมีความพยายามในการที่จะกระตุ้นครับให้พลเมืองของแต่ละประเทศของตัวเองนี้เนี่ยหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นหนึ่งในวิธีการในการที่จะจูงใจง่ายที่สุดคืออะไรครับคือการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อที่ว่าราคาโดยรวมนั้นจะได้ปรับตัวลดลงพอราคาปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินหน้าเข้าไปซื้อหาเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับแล้วลองมาดูกันบ้างจีนเองครับถือว่าเป็นประเทศที่ผลิต EV เยอะที่สุดในโลกมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าโดยรวมก็เยอะที่สุดในโลกด้วยนะครับแน่นอนว่ารัฐบาลเขาให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากหนึ่งในกลไกที่เราอาจจะไม่เคยทราบกันคือว่ารัฐบาลจีนเองครับเขาให้เงินอุดหนุนนะครับของคนที่จะเข้าไปซื้อยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็1คันก็ประมาณ 12,000 กว่าหยวนด้วยกันถ้าเราลองคูณโดยประมาณสักคูณ5บาท4บาทกว่าๆก็ออกมาคือแต่ละคันรัฐบาลก็จะจ่ายการสนับสนุนให้ประมาณสัก 60,000 กว่าบาทด้วยกันเพราะเวลาที่ไปเปรียบเทียบกับยานยนต์ที่เป็นแบบสันดาปภายในกันแล้วเนี่ยคนจะมองว่าราคาใช้ได้เนอะก็เลยเปลี่ยนจากสันดาปภายในไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าด้วยสหรัฐอเมริกาเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวิธีจูงใจคนก็จะมีการให้เงินสนับสนุนประมาณสัก $7,000 ถ้าลองคูณเข้าไปเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30กว่าบาทก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทต่อคันมีความหมายว่าอะไรครับคนจะได้สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาครอบครองได้ง่ายมากขึ้นในกรณีของสหรัฐอเมริกาครับเขาใช้แบบนี้ถ้าหากว่าท่านซื้อรถ EV ไปแล้วนะครับท่านก็สามารถเอาเงินที่ท่านจ่ายเงินเพื่อซื้อรถนี้เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นะครับก็ตั้งแต่ $2,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับถึง $7,500 ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ที่ท่านใช้ในรถเนี่ยแบตเตอรี่ท่านใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดอัตราส่วนกำลังของมันนะครับสูงก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เยอะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่นั้นลูกค่อนข้างเล็กหน่อยก็สามารถที่จะเคลมภาษีกลับคืนลดหย่อนได้น้อยเขาเรียกว่าใช้กลไกเครดิตภาษีในการเคลมภาษีคืนเพื่อสร้างแรงจูงใจครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยานรถไฟฟ้าเติบโตค่อนข้างรวดเร็วถ้าเรามองเป็นสัดส่วนของโลกจะพบว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีรถขายใหม่แต่ละปีประมาณ40ล้านคันด้วยกันณเวลานี้เชื่อไหมครับว่าสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆเป็น 12% ของยอดขายรถใหม่เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งอย่างที่ได้บอกนะครับว่าเป็นมาตรการของแต่ละประเทศที่พยายามอัดครับให้รถยนต์ไฟฟ้านั้นมีราคาที่ถูกลงอาจจะถามนะครับว่าแล้วบ้านเราเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นในลักษณะแบบเดียวกันหรือเปล่าต้องบอกมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เองครับคือการที่บอกว่าโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเนี่ยสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าก็จะปรับมากๆถ้าไปเทียบกับรถสันดาปภายในอีกส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าแบรนด์รถยนต์ใดก็ตามมีการขายยานยนต์ไฟฟ้าออกไปก็สามารถที่จะมาเคลมเงินจากภาครัฐได้เป็นหลักแสนบาทด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนั้นเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาและคุณใช้สิทธิ์นี้คือราคาต่ำลงไปเป็นหลักแสนบาทมีความหมายว่าคุณต้องสัญญานะ
ว่าในอนาคตคุณจะมีการเปิดโรงงานและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของเราเพราะบ้านเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่9ของโลกเพื่อที่ว่าจะเป็นการกระตุ้นครับให้ในอนาคตคนที่เอายานยนต์ไฟฟ้ามาขายบ้านเราจะมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเท่ากันในจำนวนที่เคยใช้สิทธิเหล่านั้นไปก็มีความหมายว่าในอนาคตคนไทยก็จะสามารถมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าบ้านเราก็จะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ EV ไปด้วยทีนี้เรามาดูครับเรื่องของสมรภูมิการแข่งขันครับ EV ในจีนกันบ้างก็คือ Tesla ที่บอกนะครับลดราคาไป 5% ในรถเก๋ง 9% ใน SUV ด้วยอาจจะตั้งคำถามว่าเขาทำได้ยังไงนะครับคำตอบเป็นแบบนี้ครับข้อแรกก็คือเดิมทีในการทำรถไฟฟ้าต้นทุนต่อคันคงจะสูงครับพอผลิตในสเกลที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่า Economy of Scale คือเมื่อมีจำนวนการผลิตมากขึ้นต้นทุนการผลิตต่อคันอาจจะต่ำลงนะครับนอกเหนือไปจากนี้การแก้ไขปัญหาเรื่อง supply chain ที่ก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดเนี่ยการขนส่งสินค้าเรื่องของแร่ธาตุที่นำมาใช้ในแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีต้นทุนสูงเมื่อโครงสร้างของราคาปรับตัวลงก็เลยทำให้ Tesla เองซึ่งมีโรงงานการผลิตหลายแห่งรวมถึงที่เซี่ยงไฮ้ในจีนนั้นหดตัวลงเพราะหดตัวลงเขาคิดแบบนี้ถ้าหากว่าการแข่งขันระหว่างเขากับยักษ์ใหญ่ยานยนต์ไฟฟ้าจีนอย่าง BYD เนี่ยสูสีกันเอาแบบนี้ไหมเราตัดสินใจหันราคาลดลงเลย 5% ลดเก๋ง 9% นะครับในรถ SUV เพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันกันได้ที่นี่ดูโครงสร้างในเมืองจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าเยอะที่สุดนี้เนี่ย BYD เป็นผู้ผลิตอันดับที่1และก็เพิ่งแซงหน้า Tesla ในแง่ของจำนวนการขายต่อปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีค่ายอื่นอีกหลายค่ายครับที่ก็เข็นยานยนต์ไฟฟ้าลงถนนมาแต่ทั้งหมดนี้แหละครับเป็นการอธิบายนะครับว่าโครงสร้างราคาของยานยนต์ไฟฟ้าณเวลานี้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมาตรการอีกส่วนหนึ่งต้นทุนต่อหน่วยอาจจะค่อยๆถูกลงดังนั้นเลยทำให้ราคาของยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงนี้อาจจะปรับตัวลดต่ำลงมาพอสมควรแล้วครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ